ครับใช่ฮะพอผมถ่ายงานคือมันหนุ่มหน้าสงสัยที่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาต้องไปถ่ายที่หนึ่งนะแล้วก็ไปคนจังหวัดเลยแต่นี้เขาเหนือบอกพ่อผมไปถ่ายด้วยผมอยากถ่ายกับพ่อก็มาลงมาแล้วถ่ายกับพ่อมาพอได้เจอกันเนี่ยเขาก็คุยผมก็มองรู้หน้าต่างๆแต่ว่าคิดว่าอาจจะเป็นด้วยแสงเพราะว่าเราถ่ายรายการในวัดในป่าช้าเนี่ยมันไม่มีแสงไฟอลังการแล้วก็ดูมืดๆเนี่ยไปไม่ได้ที่แสงมันมืดเราคิดดังนั้นพอเราถ่ายเสร็จสับเนี่ยเราก็คุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไม่สอนนะถ่ายรีบกลับบ้านแล้วก็พอถึงผมกลับบ้านนะก็นอนนะพอนอนว่าเราเนี่ยมีสายจากภรรยาเขาโทรเข้ามาว่าอามรถชนนะผมก็ตอนแรกก็ช่างใจว่ามันไม่รู้ว่าหนักหรือเบาไม่อยากติดโบดีพายก็แต่ที่จริงเราต้องรีบไปที่เกิดเหตุว่าเป็นยังไงไปดูลูกพอประมาณไม่ถึง5นาทีโทรมาอีกทีนี้เสียงร้องไห้เนี่ยคือไม่พูดไม่ได้ร้องไห้อย่างเดียวพูดไม่ได้ผมรู้เลยว่าลูกเป็นยังไงรู้เลยแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าสภาพมันจะขนาดนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะคะกับน้องที่คือลูกอ่ะเขาจะไปหาญาติคนหนึ่งที่คนนั้นก็เป็นมาจากต่างประเทศแล้วก็เขาคิดถึงงานเคยอยู่กันในเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็จะไปหาพี่ว่าเขาจะไม่ง่วงก็จะขับไปในข้อความที่พี่สิบล้อได้บอกว่ามีการแข่งกันผมขอแก้ข่าวนะครับผมขอยืนยันเลยว่าไม่ได้มีการแข่งแต่อย่างใดเพราะว่าไปกับน้อยอีกคนหนึ่งนะซึ่งน้อยคนไอ้อ้วนๆเขาไอ้นั่นขับรถขี้กลัวมากแต่เหมือนกับว่าลูกเราอ่ะเขาขับรถไวอยู่แล้วเขาเป็นวิ่งไบค์เขาหันมามองยิ้มให้แล้วเหมือนกับทิ้งหายไปก่อนอะไรเงี้ยไปแล้วก็ขับเขาไปเรื่อยๆตามแล้วเขาได้ยินเห็นโค้งข้างหน้าแล้วบอกว่าเห็นไฟลุกจริงๆก็คือเพิ่งซื้อมาด้วยใช่ไหมคะครับรถคันนี้เพิ่งได้มาด้วยครับเพิ่งซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่ครับผมเขามาขับแล้วพูดมาหาผมผมก็บอกว่าอ้ามันใจเย็นๆลูกลมมันแรงนะถ้าซื้ออย่างเงี้ยมันเหมือนขับโรงนะลูกบอกไงก็ใจเย็นๆหน่อยเขาบอกงี้แต่ว่าผมเตือนแล้วทีละก่อนเขาตายอ่ะเตือนแล้วเพราะว่ายืนยันว่าไม่มีการแข่งไม่มีการแข่งแน่นอนครับแต่ว่าผมอาจจะคิดว่าพี่ที่ขับ18ล้อถ้าเขาอาจจะได้ยินเสียงวิบไวที่มันดังพอรถมันเสียงมันดังท่อมันดังอยู่แล้วมันพูดมาเนี่ยใช่ไหมเขาได้ยินเสียงพวกพี่ว่าแข่งแต่ไม่ได้แข่งเขาขับไปคันเดียวอีกคันนึงก็ขับตามหลังมาซึ่งเป็นน้องก็เป็นลูกน้องในทีมเพราะอะไรขับไปด้วยกันแต่ว่าคันนั้นสู้วิบไวไม่ได้หรอกมันแข่งไปนั่งอยู่แล้วแล้วไอ้คันเนี้ยก็บอกว่าหันไปยิ้มให้คือมายิ้มให้เลยเหมือนก็เล่นนะมายิ้มแล้วก็พูดไปนะอันนี้ก็ขับตามปกติไม่ได้พูดตายอะไรเพราะมันเป็นรถมันคนละรุ่นอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นบิ๊กไบค์เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ผู้ขายก็ได้ยินเสียงอะไรนะพี่สิบล้อเขาอาจจะได้ยินเสียงมันดังเพราะบิ๊กไบค์เสียงมันดังเขาก็เลยสันนิษฐานว่าได้มีการเป็นการแข่งมาหรือเปล่าผมไม่ว่านะแต่ว่าอย่างไรอย่ามาไปดูข้อมูลความผิดได้แต่ผมไม่ติดใจเพราะนะไม่ติดใจเพราะผมเข้าใจว่าพี่เขาขับรถเนี่ยมันรถหนักที่ร้อนเนี่ยแล้วเขาก็ต้องขับช้าอยู่แล้วแต่นี่ลูกเราก็เข้าใจว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันขับเร็วนะผมก็ไม่เคยข้างลูกหรอกไม่ต้องห่วงนะแต่ว่ารู้ว่าขับเร็วนะอาจจะประมาทนะประมาณนั้นแต่ถ้าเรื่องการแข่งของแก้ข่าวเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องการแข่งขันปุ๊บเนี่ยสังคมมองเปลี่ยนเลยก็จะมองว่าลูกผมเป็นพวกแบบว่าอะไรพวกแว้นวนเมืองแต่ยิ่งฟาวแล้วเขาเป็นวัยรุ่นสร้างตัวคนเนี่ยเข้ามากินขับรถเร็วผมก็ยอมรับเขาขับรถเร็วแต่ว่าไม่ได้มีการแข่งแน่เพราะเขาจะไปหายากเรื่องการก่อนหน้านี้ที่น้องเคยพูดในรายการแล้วพี่เอกเคยเตือนว่าแบบอยู่ดีเห็นภาพน้องหน้าเป็นเลือดเลยเนี่ยแล้วผ่านมา2วันหรือพี่เอกกลัวก็เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือว่าผมหยุดงานนะผมหยุดงานแล้วก็อยู่บ้านเมื่อวันพุธที่มีผมอะแฟนผมนะเขาขาดถูบ้านขาดบ้านอยู่ตอนทุ่มกว่าฝนมันก็ตกนะผมอยู่หลังบ้านเขาอยู่ดีเขาวางที่ดูดฝุ่นเลยเขาดูดฝุ่นดีเสียงดูดฝุ่นเขาวางแล้วเขาก็วิ่งมาหาผมว่าพ่อเมื่อกี้หันไปที่ด้านประตูเห็นอามเห็นยังไงเห็นมาเลือดเต็มหน้าเลยเอาแล้วอยู่ไหนเห็นแล้วหายไปแล้วหายแป๊บเดียวเองเห็นแป๊บเดียวพ่อโทรหาอามทีโทรหาอามทีเป็นห่วงผมไม่ถูกใจไม่ดีขนลุกมากเลยเพราะว่าวันนั้นน่ะลูกก็จะต้องไปถ่ายงานที่ต่างจังหวัดด้วยผมก็เลยโทรหาลูกลูกรับสายเขายังไม่ตายไม่มีอะไรขึ้นคือผมไม่เข้าใจว่าภาพนั้นคืออะไรอันนี้เป็นกี่วันคะก่อนเกิดเหตุวันเดียวคือวันพุธแล้วที่เขาตายก็ตายพฤหัสบดีวันแค่วันเดียวเองครับผมโทรไปปุ๊บเนี่ยผมโทรไปหาลูกวันที่หลังจากที่มีอะไรฟังว่าเขาเห็นแวบเดียวหน้าประตูเลือดเต็มหน้าเลยผมก็เลยโทรไปถามลูกแล้วลูกรับสายผมโล่งใจเลยโอ้ยังอยู่ก็บอกว่าขับรถเบาๆลูกนะอันตรายนะเมื่อกี้น้ำอ่ะเขาเห็นเหมือนภาพแบบว่าภาพมันขึ้นมาภาพมันขึ้นมาหน้าประตูเป็นรูปมึงนะเป็นหน้ามึงนะเลือดเต็มหน้าเนอะ
อันนี้จะเป็นรางหรือว่าอะไรเพราะไม่รู้ว่าน้ำมึงเนี่ยอาจจะก้มทำงานมากแล้วลึกขึ้นมาแล้วแสงปรับตามไม่ดันหรือเปล่าอะไรเงี้ยโหก็อย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก็ระวังไว้แล้วกันพ่อมรู้ลูกก็ขับรถเร็วอยู่แล้วระวังไว้แล้วกันลูกอาจจะดมค่อยดีระวังหน่อยมันเป็นรางเลยนะพี่ใช่ครับแล้วเขาบอกว่าโหดีมากเลยพ่อเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่พ่อจะโทรมาเนี่ยก่อนที่พ่อจะโทรมาเนี่ยผมเพิ่งสะบัดเขาขับรถเก่งมาแล้วมันลงน้ำเป็นขังอ่ะมันก็ไปเขาบอกเพิ่งจะตั้งลำได้พอใจหายยาแป้วเนี่ยก็เกือบคว่ำทั้งคันพอใจหายปุ๊บเนี่ยพอมันตั้งลำได้ผมก็โทรมาบอกมาเตือนผมก็เลยคิดในแง่ดีเข้าข้างตัวเองว่าโอเคเคราะห์นี้ผ่านไปแล้วไม่ครับมันมีอันนี้แหละครับครั้งเดียวที่เบลเห็นใช่ครับแล้วทีเนี้ยผมก็คิดว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วผมไม่มีละเคราะห์มันผ่านไปแล้วได้ไหนได้พอมาเมื่อวานเนี่ยเขาเพิ่งจะตายซึ่งถ้าถามว่าผมพูดมาเองหรือเปล่าแม้พอลูกตายแล้วบอกว่ามีรางเห็นก่อนเป็นตุนตะคุณไปดูในไลฟ์สดลูกผมวันพุธได้ลูกผมพูดเขาไลฟ์รายการผีรายการลุม13เขาพูดในไลฟ์สดเลยว่าเมื่อกี้พ่อโทรมาเตือนว่าเห็นหน้ากูพูดยากกูครับเห็นหน้ากูเพื่อนเพื่อนว่าเห็นหน้ากูเลือดเต็มหน้าเลยมันเป็นไลฟ์สดวันพุธผมโทรไปเตือนจริงๆแล้ววันพฤหัสเขาตายมีอะไรใหม่เขาจะบอกผมเหรอเขาจะบอกว่าลูกผมทำงานลูกเพจของเขาเป็นหมื่นคนเป็นพยานได้ว่าเขาทำงานเขาสร้างตัวเขามีหวังเขาทำงานหาสปอนเซอร์จนเขามีบ้านลูกเขามีรถเขาไม่ได้ผมไม่ได้ว่าจะมาเข้าข้างลูกว่าลูกเป็นคนดีไม่ใช่อย่างนั้นแต่คุณมีหลักฐานให้เห็นว่าลูกผมสร้างด้วยตัวเองจริงผมไม่ได้ช่วยเขาเลยบ้านหลังนี้ผมไม่ได้ซื้อให้ลูกเลยไม่มีเงินเขาล้วนๆเขาทำงานเขาเก็บเงินเขาอยากได้บ้านอยากได้รถแล้วเขาก็หวังว่าเขาจะมีบิ๊กไบค์ที่เขาบอกเขาบอกว่าผมจะรักพ่อภูมิใจผมจะรักพ่อภูมิใจเหมือนพ่อซึ่งพ่อจบแค่ป.หกแล้วพ่อเรียนด้วยแค่ตัวเองซึ่งพ่อมีทุกอย่างผมจะทำให้ได้แล้วเขาทำได้เขาก็จะมาอวดผมก็จะดีลูกดีอย่างนี้อย่างนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าอย่างรถผมเนี่ยตอนแรกเขาน้องกู้ภัยมาหลายคันพอรู้ว่าลูกตายก็บอกว่าหลายคันเพราะว่าผมจะเป็นพวกกู้ภัยพวกกันรู้จักกันเยอะน้องผู้ภัยก็จะมาหลายคันจะมาช่วยกันเอาล่างใส่รถมาผมเลยบอกว่ารถอู่อ่ะบรรทุกศพหลายๆศพมาซึ่งไม่รู้จักเลยแล้วก็ช่วยเขาตลอดเขาไม่มีตังค์ไม่เอาตังค์มาแต่บาทเดียวกูบรรทุกให้ฟรีวันนี้กูจะต้องมาทุกลูกกูเองตกปากมึงวิธีการประมาณยังไงตอนนี้คือผมบอกว่าประมาณที่วางไว้คือ3วันแต่ว่าอะไรแต่ผมไม่รู้กี่วันเพราะมีหลายๆคนลูกเพจคนที่รักเขาอะไรเขาก็จะเป็นจะเป็นจะไปด้วยก็คือที่ทำงานด้วยกันได้มีการคุยก่อนแยกกันคุยกันว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายรายการที่พม่าด้วยกันซึ่งเดี๋ยวพ่อพาไปแล้วก็ไปเดี๋ยวเขาจะพาไปถ่ายที่สุสานพม่าพอติดต่อไปแล้วเพราะว่ารายการผีไปด้วยกันบอกน้องยังไงไหมคะว่าท้ายที่สุดแล้วมันปัจจุบันทันด่วนมากผมไม่บอกไงแค่ผมไปดูศพผมไม่กล้าดูเลยผมไปถึงไปเห็นรถลูกสภาพรถลูกคือมันเหมือนเศษเหล็กอะแล้วก็แบบว่าโดนเผาดำปีไปเลยใกล้ๆกับใกล้ๆกับมอเตอร์ไซค์มันเป็นร่างคนที่ผมเห็นว่ามันไหม้เกรียมผมเห็นแต่ผมหันหน้าหนีผมไม่อยากดูแต่ผมก็ไปยืนดูแอบดูตรงที่เขาเอาศพขึ้นรถแล้วผมก็ไปยืนดูตรงกระจกแล้วผมก็คิดแบบว่าผมคิดมาเองว่าตอนที่เขาเกิดผมก็เคยยืนดูเขานอกกระจกอย่างเงี้ยตอนที่เขาเกิดในห้องคลอดตอนหลังคลอดแล้วจะมีห้องพักเด็กที่กระจกผมก็ยืนดูอย่างนี้ความรู้สึกผมดีใจมากที่ได้ลูกคนแรกแต่พอวันนี้ผมก็ได้ดูเขานอกกระจกเหมือนกันแต่ความรู้สึกแม่งโคตรแตกต่างก็เลยบอกว่าทุกคนนะครับที่ชอบความเร็วทุกคนจะเชื่อฝีมือตัวเองมั่นใจในตัวเองแต่อย่าลืมว่าบางทีแดดเปรี้ยงฝนก็ตกได้ทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนความตายไม่เตือนเวลาคุณตายขึ้นมาคนที่อยู่ข้างหลังเขาเศร้าใจที่นั่งคุณพ่อนั่งเหมือนกับลูกที่เพื่อนบอกอะไรกับน้องตลอดครับผมรู้หมดแล้วผมจะบอกว่ามึงเก่ง
มึงเก่งลูกพ่อจะส่งมึงพ่อมาส่งมึงเองพ่อมาส่งแล้วถ้ามึงไม่อยากไปไหนยังไม่ได้ไปไหนหรือวิญญาณไม่ไปไหนไปอยู่กับพ่อเมย์ภูมิใจในลูกคนนี้ยังไงบ้างคะน้องอามคือเข้าดูบุหรี่นะแล้วเขาก็กินเหล้าบ้างแต่ไม่ใช่ว่าติดเหล้ายำเปย์ดูบุหรี่แต่ก็ไม่ได้ว่านั่นแบบว่าไม่ได้ติดยาเขาเคยลองบ้างคืออย่างเช่นกัญชาคือแค่ลองกับเพื่อนแล้วก็เขาก็ไม่เอาเขามีแค่บุหรี่เท่านั้นเองที่เป็นหลักของเขานะครับลูกเพจทุกคนจะรู้เขาสร้างตัวเขามีหวังเขาสร้างฝันเขาเห็นผมเป็นไอดอลเขาผมจบแค่ป.6 แต่ผมมีทุกอย่างทุกวันนี้เขาสารตามผมทุกอย่างเขาอยากมีบ้านมีรถด้วยตัวเขาเองจนเขาทำได้เขาได้บ้านเขาก็มาบอกผมพ่อผมมีบ้านแล้วนะพ่อมีรถก็ผมมีรถแล้วนะพ่อผมจะทำให้พ่อแม่ผมจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจเขาบวชพี่เก๋ครับตั้งใจบวชเลยครับบวชไปแล้วบวชแล้วบวชแล้วครับครับถามว่าก็เดี๋ยวเผา3วันเขาเผาก็ผมคิดว่าน่าจะเดิน3วันเพราะว่าตอนแรกวางไว้3วันทีนี้ผมว่าลูกเพจหลายคนเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพคนนี้ขอเจ้าภาพคนเยอะแยะคิดว่าน่าจะเกินนั้นก็ยังไม่มีกำหนดที่แน่นอนครับแต่ว่าอยากจะวอนกับข่าวที่ปล่อยออกไปตอนแรกแล้วหลายท่านฟังแล้วถ้าสมมติว่าเป็นทางขับรถเร็วและเกิดอุบัติเหตุนั่นคือประมาทเพราะว่าตอนกลางคืนตีสามตีสี่มันไม่มีรถมันมีคนกลางที่ชอบความเร็วเลยผมไม่ได้โทษใครเลยผมไม่ได้โทษใครทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันแล้วเกิดอุบัติเหตุตายความหมายหรือว่าการมองมันจะผิดเพี้ยนจากอันเดิมไปเยอะเลยคือไม่ใช่แบบนั้นจริงจริงผมก็ขอว่ายังไงก็อย่าเข้าใจผิวคนตายนะเพราะว่าผมก็ทุกข์ใจพออยู่แล้วที่ลูกเป็นแบบนี้วันนั้นเราก็อยากให้ฝากผมบ้างน้องอามเป็นเจ้าเพศนะไหมพี่พี่แบบเชื่อว่าอย่างไรผมก็แบบก็สูญเสียนะพี่เนาะโอเคค่ะขอบคุณพี่มากเลยนะผม